ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม The Forest นะครับกับผมเอเจนต์เคคนเดิมเลยวันนี้ก็อยู่กับเกม The Forest ในแพท6ไม่ใช่สิในเวอร์ชันนะครับไม่ใช่แพทในเวอร์ชัน0เอ้ยไม่ใช่ 0.63 นะครับ 0.63B นั่นเองหรือมันจะเป็นเวอร์ชัน 63B นั่นเองเนาะแพทนี้เป็นแพทเพิ่งเข้ามาประมาณเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็เกือบอาทิตย์แล้วมั้งไม่ใช่2วันแล้วล่ะก็อยู่ในพาร์ทที่ประมาณ40-45นั่นเองผมไปอ่านเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแพทนี้มันมีอะไรมาใหม่บ้างผมอ่านดูที่เจอมันบอกมันมีnew weapon นะครับมันจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นอาวุธใหม่นะครับเป็น new weapon ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะผมเพิ่งเข้ามาดูเหมือนกันแล้วก็มี new building น่าจะเป็น craft อะไรสักอย่าง2อันนี้มีคราฟของใหม่นั่นเองแล้วก็มีคราฟอะไรเนี่ยบลัดเฮาส์น่าจะเป็นแบบเหมือนบ้านนกนะถ้าแปลไม่ผิดนะเอาง่ายๆคือมันมีของคราฟใหม่นะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นฟิกทั่วไปเนาะก็สามารถใครอยากรู้มันมาอัปเดตอะไรเข้าดูได้ที่ซวยอะไรสักอย่างของ The Forest นะครับเป็นเว็บทางการเขานั่นเองผมก็ไม่รู้แหละเข้าตามฝรั่งตามลิงก์มันมาเนาะโอเคแล้วเข้าไปดูในเกมแล้วว่ามีอะไรใหม่บ้างโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเรามาดูกันนะครับว่าแพท 0.63 เนี่ย 0.63B นะมันมีอะไรใหม่บ้างก็ดูเลยแล้วกันเนาะมีอะไรใหม่นี่ไงในส่วนของกับดักเฮ้ยมีกับดักมาใหม่คนเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมดูโอ้โหน่าสนใจไม่ใช่กับดักสิในหมวดของอะไรวะเนี่ยเป็นยูนิตี้อะไรสักอย่างเหมือนเครื่องใช้อะเหมือนข้าวของเครื่องใช้นะครับพูดผิดซะแล้วเราแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเตาอะไรสักอย่างนะครับไม่โอ้มีเฟอร์นิเจอร์มาใหม่นะครับมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งทั้งหมดนี้โอ้โหนี่แต่งบ้านสวยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมระยะมีเป็นอะไรโคมระยะด้วยโอ้โหติ๊กเฟรมนี่คืออะไรครับกรอบหน้าต่างแล้วกรอบรูปน่าจะอย่างนั้นนะอ๋อเหมือนเอารูปที่เราเก็บมาตามท่ามาใส่มางั้นเถอะอ๋อกับดักก็เหมือนจะเท่าเดิมกับดักก็โง่ๆนะครับเท่าเดิมโอเคนะกับดักไม่มีอะไรมาใหม่นะครับมันก็เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องนี้กันนะครับมีคนถามในคอมเมนต์เหมือนกันเนาะคอมเมนต์ YouTube นะครับผมก็ยังไม่ได้ตอบกันเลยแต่จะมาตอบในพาร์ทนี้แหละนั่นเองเรื่องการสร้างกำแพงแล้วก็ประตูนั่นเองเนาะมาตอบกันอีกครั้งนั่นเองโอเคโหแต่เด็ดจริงๆวันนี้เรามีอะไรให้คุณผู้ชมดูแล้วล่ะอันนี้มันก็คือเบิร์สเฮาส์เราอยากสร้างเบิร์สเฮาส์มากเอ้ยอยู่ไหนวะดีเลยอ่ะทำบ้านนกได้ด้วยเจ๋งดีแล้วก็คงเก็บแบบที่เป็นที่ฟาร์มขนนกได้เลยนะดูแล้วอ่ะแมงไม้หมดว่ะ What the fuck วิธีช่างตัดไม้นะพอเวลาสักครู่ไอ้ย่าเนี่ยครับบ้านนกมันฆ่าบ้านนกได้ด้วยYes 8แล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมชิงช้าหรือเป็นลิฟหรือเป็นอะไรผมก็แปลภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยสิประเด็นอันนี้น่าจะเป็นพวกลอกพวกอะไรหรือเปล่าแบบเหมือนไว้โหนตัวอะไรเงี้ยหรอผมเดาน่าจะแบบว่าเหมือนโหนแบบโหนราวลูดลงมาอะไรเงี้ยเหมือนเขียวลูดเหมือนสูตรลูเตียวไม่ใช่ละแล้วมันอันย้ายใหญ่ประตูจะลูดยังไงวะเนี่ยแม่งมาอย่างนี้ไปไม่เป็นเลยอ
ตกไว้ที่กว้างๆบนหลังคาก็มีให้เล่นนะครับแม่งไม่เล่นคนเราอ่ะคุณผู้ชมดูเรื่องคือยังไม่ได้สร้างทางขึ้นนะก็เลยยังขี้เกียจมุมไหนดีวะเนี่ยเอามุมนี้ดีกว่าเนาะชิงเฉียงเอาก็มันอ่ะมันต้องให้เป็นสโลปด้วยนะแบบเหมือนโดดหอนะครับความรู้สึกเหมือนโดดหออย่างงี้ป่ะแบบรูดฟีดลงมาตรงนี้ไอ้ยาใช้เชือกทั้ง4เส้นโอเคนะครับคุณผู้ชมสรุปแล้วมันคือปั้นจันมันแปลงิง Google มันแปลว่าปั้นจันนะเนี้ยมันแปลว่าปั้นจันนะครับรู้สึกผมมันต้องแบบที่ว่ากระทุ้งเสาเข็มหรือเปล่าแล้วตู่จะปั้นจันมาทำไมวะWhat the fuckคือความรู้สึกผมมันไม่ได้แปลว่าลิฟต์หรอตอนนี้ลองเล่นนะครับถ้าเราสร้างไว้แบบสูงๆนี้นะแบบเป็นลิฟต์มันจะใช่ปะมันก็ไม่ขึ้นมานะคุณผู้ชมมันเอาไว้ขุดลงใต้ดินเหรอไม่น่าใช่จะลองสร้างแล้วมาระเบิดเล่นฮะมันเป็นลิฟต์จริงๆด้วยนะครับอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องวางกับโหหรือกูจะรอไว้กลางบ้านเลยเนี่ยนะไม่ใช่ละมันก็คือลิฟต์ดีๆแล้วครับคุณผู้ชมความรู้สึกผมนะมันก็คือลิฟต์แต่เป็นลิฟต์แบบย้อนเวลาคือมันเป็นลิฟต์แบบโบราณนะเป็นแบบคล้ายๆแบบย้อนยุคนิดนึงคือฐานนี้ผมทำไม่ใหญ่ด้วยเนาะทำคนเดียวมันก็เลยได้แค่นี้มันก็คือลิฟต์นะครับอันนี้มันก็คือแบบเหมือนเราต้องทำพื้นแทนที่เราจะนั่งเจาะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นไอ้นี่ไปเลยนะครับมันก็แบบเหมือนเป็นช่องลิฟต์นั่นเองให้แบบลูดขึ้นลูดลงนั่นเองถ้าอย่างนี้มันก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เจาะพื้นไงสรุปอันนี้ก็คือลิฟต์นะครับมันก็เหมือนแบบแทนที่เราต้องเจาะผ่านบันไดอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเจาะเราเป็นลิฟต์ไปเลยเป็นอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับสะดวกดีสำหรับใครที่กำลังแบบมีโครงการสร้างบ้านใหม่ใช่อันนี้ก็น่าจะเวิร์กนะครับเป็นลิฟต์ไปเลยไว้โอกาสหน้าสร้างฐานใหม่แล้วกันเนาะอันนี้ค่อยใช้เดี๋ยวจะทำให้ดูทีหลังแล้วกันนั่นเองวันนี้เราขอลองไอ้นี่กับไอ้นี่นะครับบ้านต้นไม้เราไอ้พยาบาลทำไงบ้านนกนี่ลองให้ดูแล้วนั่นเองอันนี้แม่งอยากรู้ส่วนตัวเดี๋ยวนั้นเราจะขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงวะมันต้องคล้ายๆเราต้องมีบ้านต้นไม้ก่อนหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะคล้ายๆแบบเราต้องสร้างบ้านแบบเป็นคล้ายๆเป็นเพิงบ้านต้นไม้นะครับเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็แบบแต่มันสร้างไม่ได้เพราะผมเอาหม้อมาคั่นแล้วนั่นเองไม่มีหม้อทุกจุดเลยเช็ดเป็ดจริงๆตอนนี้มีหม้อหรอวะโอ้แล้วแม่งสูงแค่นี้อย่าสร้างเลยดีกว่าพูดตรงๆ
คือต้นไม้ในฐานหุบมันมีหม้อหมดแล้วไงก็เลยแบบทำไม่ได้นั่นเองโอเคนะประมาณนั้นวันนี้เราลองแค่นี้อย่างเดียวเนาะอันนี้เราต้นไม้มันหมดที่อยากลองนี่อันนึงก็คือไอ้นี่นั่นเองเขาเรียกว่าเตาไฟเนาะคล้ายๆแบบเตาผิงเออไม่ใช่เตาไฟเรียกสโบราณเลยเตาผิงเราจะเอาไว้ใต้แล้วนะใต้บันไดนั่นเองมันจะเข้ากันไหมวะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่รู้มันจะใช้อะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็คงแบบเหมือนประดับมากกว่าของรู้สึกผมนะแต่นี้อลังการงานสร้างจริงๆมันต้องอย่างนี้เลยมันต้องแบบเด่นๆเลยมันต้องแบบเชนเดเลียอะไรงานเนี้ยนี่ก็จะเป็นพวกกรอบรูปนะเป็นกรอบรูปจริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะขอเวลาสร้างไอ้พวกนี้สักนิดนึงเนาะแล้วก็จะมาดูนะครับว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้งานยังไงแล้วมันหน้าตาจะเป็นยังไงนั่นเองโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทำเวลาสร้างไปค่อนข้างนานนะครับก็จากกลางวันเป็นกลางคืนกลางวันเลยทีเดียวก็ที่ผมเสริมขึ้นมาจากเมื่อกี้ก็คือมีตรงนี้นะครับเป็นว่าจะทุบออกก็ไม่ได้ทุบนะครับมาดูที่อ้าวตู้ลืมเอาออกมันมีที่เก็บไม้ตรงนี้ช่างมันนะครับก็เลยสร้างทับไปเลยแล้วกันก็เป็นคล้ายๆลานนะเวลาจะขึ้นไปก็ต้องข้ามที่หลังคามาภาคนี้ก่อนนั่นเองเราจะมาลองเล่นไอ้จากต้นไม้มาก่อนนะครับอันนี้ตอนแรกผมจะทำจากต้นนั้นมานี้แล้วมันขึ้นหลังคาไม่ได้ก็เลยทำผิดพลาดไปนะถ้ามันได้จะโคตรสวยเลยแต่ไม่เป็นไรมันพลาดไปแล้วเราไม่อยากจะฟื้นฝอยนะครับเนื้อแม่งเครียดตอนแรกทำมานานนะครับแล้วแบบว่ากะจะขึ้นแล้วก็ลงมาให้คุณผู้ชมดูแต่ปรากฏว่าแม่งขึ้นหลังคาไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งสร้างต้นไม้เอาต้นนี้แทนนั่นเองเพราะว่ามันไปต้นนั้นไม่ได้ออกกองจริงโอเคครับช่างหัวคนป่านะครับวิธีการก็คือมันจะมีขึ้นตัว E ให้กดเนาะเราลองกดดูเลยนะคุณผู้ชมนี่แม่งก็คือเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์โอเคอันนี้เป็นแบบต้นไม้สู่พื้นนะครับอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นหอโหนเลยแล้วกันนะมา มันก็ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับ What the fuck จะรออยู่แล้วแม่งมันติดแง่งอะไรวะโอเคช่างมันนะแต่ทุบทิ้งที่หลังได้มันผิดพลาดนะครับโอ้ถ้ามันได้มันจะฟืดลงมาอย่างนี้โคตรสวยเลยโอเคช่างมันเดี๋ยวค่อยทุบทิ้งเนี่ยครับแม่งได้ติดอ้าวสรุปมันได้ผลใช่ไหมในกับดักเนี้ยโอ้ยมาเยอะเว้ยช่างมันนะครับโอเคช่างหัวคนป่ามันนะมันจะเป็นยังไงช่างแม่งมันแล้วกันและอีกอย่างนึงที่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนเมื่อกี้จะตัดไปสร้างตอนที่สร้างของนะก็คือเตาไฟนะเตาไฟกับเชนเดเลียนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะสร้างออกมาแล้วไฟนี่ส่องสว่างมากแล้วโหแบบโคตรไฮเทคส่วนอันนี้ก็คงต้องสร้างเป็นคล้ายๆเป็นแบบกองฟืนอย่างนี้เนาะไว้ข้างในอีกทีนึงมันจะได้แบบสมจริงนะครับแต่แม่งไม้หมดเออช่างมันนะครับมันก็หน้าตาประมาณนี้นั่นเองก็อาจจะวางของข้างบนได้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอะไรเดียวเหมือนเตาผิงไฟนั่นเองเออเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ใช้ทำอะไรมากไม่ได้แต่อีเวนต์วันนี้ก็คือไอ้หอกระโดดสูงนั่นแหละมันพังได้ปะวะเกะกะมากเลยไม่น่าสร้างพลาดเลยตูพังไม่ได้รับสร้างแล้วสร้างเลยโอเคช่างแม่งมันเนาะก็ประมาณนี้นะแพทนี้ก็มีเห็นว่าเมื่อกี้มันมีคราฟอาวุธนะครับแต่ผมไม่รู้มันอาวุธอะไรยังไม่ได้หาข้อมูลเลยเอาเป็นพาร์ทหน้าละกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยวิธีการสร้างอาวุธชิ้นนั้นนั่นเองที่มันบอกว่า
คราฟอาวุธชิ้นใหม่ได้นั่นเองนะผมยังไม่รู้เลยคราฟยังไงนั่นเองยังไม่ได้ศึกษานั่นเองนะครับวันนี้ก็มาสร้างให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันมีอันนี้เข้ามานะมีลวดสลิงไว้ทำโหนและทำต้นไม้แล้วก็สำหรับการสร้างที่เฟลๆสำหรับของผมนั่นก็คือตรงนั้นนะครับแม่งติดรั่วช่างมันโอเคคำถามทิ้งท้ายนะครับมีคุณผู้ชมขึ้นท่านหนึ่งเข้ามาถามนั่นเองผมจะขึ้นอินเสิร์ตแล้วกันเนาะก็ถามเกี่ยวกับว่าวิธีการสร้างประตูรั้วนะครับผมเคยทำมาหลายพาร์ทแล้วแต่พาร์ทนี้จะทำให้เป็นกรณีพิเศษนะครับก็ถามว่าวิธีการสร้างประตูรั้วอย่างเงี้ยประตูใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำยังไงแต่ผมจะบอกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับประตูแล้วกันสักกระเบื้อทุกประตูทุกประตูเลยนะครับตอบก่อนนะครับว่าประตูอย่างนี้ทำยังไงประตูอย่างนี้ทำยังไงก็คือไปที่อะไรวะหาก่อนสักครู่นะครับไปที่defense wall นะครับเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ลากเอาที่สบายใจนะครับเนี่ยพอเราลากได้อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมให้เรากดที่ตัว R นะครับเนี่ยแม้มันจะขึ้นเป็นแง่งอย่างนี้นะครับผมเคยบอกคุณผู้ชมแล้วเนาะถ้าย้อนไปดูพาร์ทเก่าๆได้ก็คือสมมติอยากให้ไอสมมติอันนี้คือข้างนอกสมมติฝากนี่คือข้างนอกอันนี้คือข้างในนะครับเราต้องให้แง่งไอ้ที่มันเป็นไม้พาดซีกเนี่ยมันต้องอยู่ฟากในนะครับถ้าอย่างเงี้ยเป็นข้างนอกนะครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นข้างในแล้วตรงนี้เป็นข้างนอกเราก็ต้องกดตัว R นะครับให้มันย้ายไปอีกฟากนึงนั่นเองเหมือนแบบในนอกเนาะคือต้องจำไว้เสมอว่าไอ้อันเนี้ยมันต้องอยู่ข้างในนะครับกดตัว R เอาเนาะแล้วอันนี้ก็คือแบบให้มันกลับไปเป็นกำแพงเหมือนเดิมแต่ถ้าจะให้เป็นประตูก็กดเป็นตัว R นะครับวิธีการทำสองบานชนการทำไงก็กดอีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะแบบบรรจบกันนั่นเองมันก็จะกลายเป็นบานคู่นะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้ก็จะเป็นบานเดี่ยวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดเป็นบานคู่อย่างนั้นตรงนี้นั่นเองเนาะประมาณนี้อยากให้มันเป็นในนอกก็อย่างนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเอาไอ้แง่งขวางเนี่ยอยู่ข้างในเสมอนะครับอีที่มันไม่ใช่มันอยู่ข้างนอกนั่นเองมันเป็นหลักการนะครับวิธีการสร้างนะโอเคแล้วนะน่าจะตอบได้อีกประตูนึงก็คือเป็นประตูไม้ธรรมดานะครับประตูไม้ธรรมดาเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับพาร์ทประตูเลยพาร์ทนี้เป็นประตูธรรมดานะครับประตูนี้ก็เป็นประตูสำเร็จรูปนะครับมันมีขึ้นอยู่แล้วประตูหน้าต่างเนาะประตูสำเร็จรูปนี้ก็กดสร้างได้เลยไม่ต้องมีอะไรผิดแปลกนะครับแต่ข้อเสียของประตูอย่างนี้ก็คือมันจะไม่มีกรอนประตูนะครับถ้าคุณผู้ชมดูในตอนนี้นะครับทำไมประตูนี้ของผมมีกรอนล่ะทำไมอันนั้นมันถึงไม่มีมันมีวิธีการทำประตูที่มันมีกรอนอยู่นะครับอันนี้ก็คือแบบมันเป็นแบบสำเร็จเนาะมันจะไม่มีกรอนนะครับใครก็เข้าออกได้นั่นเองคนป่าก็พุ่งเข้ามาดันได้นะครับวิธีการสร้างประตูที่มันมีกรอนทำอย่างไรก็ใช้คัสตอมวอลนะครับในการสร้างใครหลายคนรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมจะสอนกันไปเนาะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วเราก็กดตัว R นะครับอันนี้ก็คือเจาะหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างแบบ DIY นะครับแล้วก็กด R อีกทีเห็นไหมมันจะมีเป็นกรอนประตูขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบกรอนประตูอย่างนั้นเลยก็คือล็อกได้นั่นเองถ้าเราอยากให้มันย้ายอีกฟากนึงเราก็กดตัว R หนึ่งทีนะครับเห็นไหมว่ากรอนมันจะย้ายมาฟากนี้นะครับแล้วก็คำนวณดีๆแล้วกันว่าอยากจะล็อกจากฟากในหรือฟากนอกนั่นเองก็ประมาณนั้นแล้วก็แบบซับได้นะครับกดอีกทีก็กลายเป็นคัสตอมวอลปกตินั่นเองเนาะประตูรู้สึกก็จะมีประมาณนี้มั้งประตูหินก็คงยังไม่มีเนาะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมผมขอติดเรื่องอาวุธไปก่อนนะครับเรื่องคราฟอาวุธเนี่ยคงเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันแต่อันนี้แม่งสร้างไปเป็นพาร์ทละมันมีนกมาอยู่ไหมวันนี้นกจะพี่มาแล้วจะแม่งนกหลอกดาวไม่มีนกเลยสักตัวมีแต่คนแคสเนี่ยแหละนกตลอดเลยคืออะไรไม่ใช่ละสงสัยมันต้องไปสร้างที่ใกล้ๆนกบ้างตรงนี้มันไม่คงไม่มีนกมาอะไรเงี้ยมันก็คงไม่มาอยู่หรือเปล่าโอเคเนาะบ้านนกก็เฟลอย่างละกันส่วนอันนี้ผมก็ต้องรอสร้างฐานใหม่นะเพราะฐานนี้ออกแบบบ้านมันเล็กไปนั่นเองคืออาจจะต้องรอโครงการใหม่ที่มันใหญ่กว่านี้นะครับถ้าจะดูว่ามันลิฟต์นี้มันจะใช้ยังไงเนาะเพราะว่าแต่มันคือลิฟต์นี่แหละเอาตรงๆมันไม่ใช่ปั้นจั่นอะไรหรอกมันคื
ผมว่ามันคือลิฟต์อะใครใครลองแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับไอเนี้ยแต่ผมว่ามันคือลิฟต์อะมันแบบเหมือนลูดขึ้นลูดลงอะความรู้สึกผมนะไอเนี้ยน่าจะเป็นลิฟต์โอเคเนาะพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ว่าเนาะก็มาสร้างคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันมีอันนี้มาใหม่โอเคก่อนตัดจบคลิปเนี้ยก็ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับแจกเกม The Forest 1รางวัลฟรีนะครับเมื่อยอดซับครบ 10,000 ซับนั่นเองแจกฟรีไปเลย1รางวัลของแท้จากสตรีมนั่นเองก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมใต้ description ด้วยนะครับรายละเอียดอยู่ในเพจ Agent K นะครับ Casting by Agent K นั่นเองไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์และถ้าต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย